สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆใน Facebook นะคะวันนี้ปิ่งมาทักทายกับเพื่อนๆนะคะด้วยหัวข้อที่ว่าอยากมีวันดีๆให้ทำ3สิ่งนี้ในตอนเช้านะคะเพราะว่าเช้าวันใหม่ก่อนที่เราจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก่อนที่เราจะออกไปเจอผู้คนนั้นถ้าเราได้ลองทำ3สิ่งนี้แล้วจะทำให้เรามีจิตใจที่สุขสงบร่มเย็นนะคะแล้วก็มีความเบิกบานจากข้างในนะคะเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์สถานการณ์หรือผู้คนภายนอกนะคะเราก็จะสามารถตั้งรับมันได้ดีขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้มากขึ้นนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะคะเนื่องจากว่าปิงมีความตั้งใจที่จะไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆในระยะเวลาที่พอจะมีอยู่ตอนเช้านะคะแล้วก็ด้วยความเร่งรีบของปิงทำให้ปิงไม่ได้หยิบมือถือหรือว่าไม่ได้เปิดโน้ตบุ๊กมาดูเลยว่ามีใครเข้ามาทักทายปิงบ้างนะคะบางทีเครื่องนี้ก็เตือนเครื่องนี้ก็ไม่ได้เตือนนะคะก็อาจจะมีการทักทายตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์มาคุยกันนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายเข้ามานะคะว่าภาพเสียงชัดไหมนะคะวันนี้ตั้งใจเซตหน้าเซตผมอย่างดีนะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดหามุมใหม่ๆเพื่อให้เราได้พูดคุยเรื่องราวดีๆนะคะที่จะทำให้เรามีอารมณ์ดีเบิกบานแจ่มใสแล้วก็สามารถเอาพลังเหล่านี้ไปทำสิ่งที่มันเป็นชิ้นงานที่จะทำให้เรามีรายได้มากขึ้นได้นั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมันคือความคุ้นชินของการเป็นพิธีกรนะคะเวลาที่เราเข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้คนนะคะเราก็จะทักทายเกินนำเขาต้อนรับเข้าสู่งานนั่นนี่โน่นใช่ไหมคะลักษณะการพูดของปิงก็จะยังเป็นประมาณนี้เลยนะเราคุ้นชินมากเวลาที่ เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะคุยกันเลยว่าสิ่งที่ปิงอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆว่า3สิ่งนี้ให้คุณลองทำตอนเช้าแล้วคุณจะสามารถมีวันดีๆของคุณได้เลยเนาะสิ่งแรกที่ปิงทำในตอนเช้านะคะ หลังจากที่เสียงนาฬิกาปลุกดังเรารู้สึกตัวสิ่งแรกที่ปิงทำนั่นก็คือการกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะปิงขอบคุณที่ปิงยังมีลมหายใจปิงขอบคุณที่ปิงยังมีชีวิตได้ดำเนินต่อไปอีก1วันปิงขอบคุณที่ปิงยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปิงขอบคุณที่นอนหมอนผ้าห่มห้องนอนแอร์อย่างเงี้ยค่ะคือในระหว่างที่เราทำการขอบคุณอ่ะเราก็จะพับผ้าห่มเก็บที่นอนให้เรียบร้อยไปด้วยซึ่งเมื่อก่อนที่ปิงจะมาเรียนรู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดเรื่องของความกตัญญูรู้คุณเวลาตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ปิงคิดเลยเมื่อคืนปิงฝันถึงเรื่องอะไรเพราะปิงเชื่อว่าบางครั้งความฝันมันก็เป็นลางบอกเหตุได้นะคะบางครั้งความฝันมันก็มาจากการที่เรากินเยอะหลับลึกนะคะหรือว่าบางครั้งความฝันมันก็มาจากการที่เราอยากจะได้สิ่งนั้นแล้วเรายังไม่ได้อะไรเงี้ยหรือคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกมากพอปิงก็จะแบบตื่นเอ้ยเมื่อคืนฝันเห็นอะไรอะไรเงี้ยฝันดีก็ดีอารมณ์ดีวันไหนฝันไม่ดีก็แบบวันนี้จะเป็นวันแบบยังไงเนาะอะไรเงี้ยความรู้สึกแปรเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ฝันซึ่งมันผ่านไปแล้วอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เราฝันน่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือลางบอกเหตุจริงๆหรือมันมาจากการที่เรากินเยอะจนเราเก็บไปคิดฟุ้งซ่านนะคะอย่างที่บอกนะคะร้านนี้ไลฟ์สดเมื่อไหร่ลูกค้าเข้าทันทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาที่ปิงมาไลฟ์สดกับเพื่อนๆนะคะแม้ว่าจะมีหรือไม่มีคนฟังก็จะสามารถทำให้ปิงดึงดูดยอดขายเข้ามาในร้านปิงได้เยอะขึ้นซึ่งปิงอยากจะบอกต่อเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้แบ่งปันสิ่งดีๆออกไปไม่ว่าจะเป็นพลังงานผ่านการยิ้มผ่านการเล่าเรื่องหรือการให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงหรือการให้เงินเป็นทานสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวที่มันหนุนนำมันหนุนส่งให้เรามีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นได้ปิงเลยตั้งใจว่ารีบมาตอนเช้าเลย
ถ้ามาเช้าอย่างเงี้ยบางทีลูกค้ายังไม่ทันมาเนื่องจากว่าเมื่อเช้าฝนตกด้วยแต่บางวันก็ไม่แน่นะเปิดร้านปุ๊บลูกค้าเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควบคุมไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงไหมคุณเปิดร้านแล้วมีลูกค้าเข้าเย้มันก็ต้องยินดีนะคะเปิดร้านแล้วเวลามีลูกค้าเข้าแล้วไม่ชอบอยากจะมานั่งไลฟ์สดอย่างเดียวไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราไม่ใช่สายจิตวิญญาณที่มานั่งแบ่งปันชาวบ้านในสิ่งที่เราไม่มีจริงไหมคะนะอ่ะเรื่องแรกที่เราคุยกันก็คือการขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งที่เราได้รับขอบคุณทุกสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะและเรื่องที่สองที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองทำฟังแล้วดูไกลตัวนิดนึงนะคะแต่อยากให้ทุกคนได้ลองนั่นคือการฝึกขัดเกลาจิตใจตัวเองค่ะผ่านการนั่งสมาธิผ่านการเดินจงกรมหรือผ่านการนั่งทบทวนตัวเองแบบเงียบๆปราศจากเครื่องมือสื่อสารปิดทีวีปิดคืออยู่กับตัวเองจริงๆไม่ใช่การอ่านหนังสือแต่อย่างใดทำอะไรคะค่ะใส่รองเท้าเข้ามาเลยค่ะรอสักครู่นะคะไปถ่ายเอกสารก่อนนะมาแล้วนะคะมาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมบอกแล้วว่าคือเวลาไลฟ์สดเนี่ยจะเป็นเวลาที่เรียกลูกค้าได้ดีมากได้กระดิ่งมาด้วยแล้วก็ได้มือถือมาด้วยโอเคโอเคนะอ่ะข้อ2ข้อ2เนี่ยพอบอกใครๆแล้วคนก็จะหนีหายไปหมดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่ามันยังไกลตัวมันยังไม่เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็บางคนก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาอยากจะบอกว่าถ้าต้องรอให้อายุเยอะแล้วค่อยคิดจะมาฝึกเรื่องนี้ถึงตอนนั้นนะคะกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะไม่ได้สมบูรณ์แข็งแรง 100% นึกออกไหมคะเราจะไม่สามารถฝึกนั่งได้นานๆเราจะไม่สามารถที่จะฝึกอยู่กับตัวเองได้เลยเพราะว่าเราจะทนกับความเจ็บปวดของร่างกายไม่ได้ฉะนั้นแล้วค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองฝึกอยู่กับตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเพราะว่าสังขารเราพร้อม ใช้คำว่าสังขารเราพร้อมก็ฝึกกันก่อนเหตุผลที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองฝึกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะปิงเพิ่งจะเห็นชื่อแค่บางคนนะคะเพราะว่ามีคนส่วนใหญ่แอบซุ่มฟังปิงอยู่กระดิ่งพังกระดิ่งพังต้องสั่งกระดิ่งใหม่นะคะต้องเป็นกระดิ่งแบบสั่นๆแบบนี้กดหลานชอบมาเล่นอ่ะเวลาหลานมาแล้วหลานทำพังแล้วก็ไม่ยอมซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองจริงๆวางมือถือวางหนังสือปิดทีวีเราจะได้ยินเสียงที่มันอยู่ในหัวที่มันเป็นความคิดของเราได้มากขึ้นคนหลายๆคนไม่สามารถอยู่กับความเงียบได้เพราะว่าทนฟังความคิดของตัวเองไม่ได้จึงเป็นเหตุว่าถ้ามีเวลาตอนเช้าควรจัดเวลาให้เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆได้ลองฝึกฟังไม่ใช่ฟังได้ลองฝึกฟังเสียงหัวใจฟังความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วสามารถอธิบายความรู้สึกของตัวเองออกมาได้หรือว่าฟังสิ่งที่มันวิ่งแล่นอยู่ในหัวของเราว่ามันวิ่งแล่นไปทางไหนร้องเพลงคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันนี้คิดถึงค่าใช้จ่ายคิดถึงคนรักคิดถึงงานมันกำลังทำการยิงประจุความคิดด้านไหนอยู่แล้วความคิดเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นตัวก่อความรู้สึกของเราซึ่งถ้าเราไม่เคยเลยที่จะจัดเวลาให้ตัวเองได้ฝึกอยู่กับสิ่งพวกนี้ค่ะเราจะไม่ทัน
คำว่าไม่ทันคืออะไรเวลาที่เราโกรธแล้วเราปี๊ดเลยอะนึกออกไหมพอเราปี๊ดแล้วเราด่าเลยอะไรเงี้ยเวลาที่เราไม่พอใจใครแล้วฉีดสีหน้าเราไปเลยซึ่งปิงเป็นเมื่อก่อนพอไม่พอใจแล้วปิงจะพยายามเงียบเพราะปิงรู้ว่าปิงควบคุมอารมณ์ไม่ได้การเงียบเนี่ยจะทำให้ปิงหยุดตัวเองอยู่กับตัวเองแต่เราก็มาระเบิดกับคนที่บ้านนึกออกไหมคะเพราะเราไม่ได้แสดงออกกับคนคนนั้นเราก็ต้องค่อยๆฝึกที่จะเห็นว่าตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วนะกับการกระทำที่ฉันได้รับมาแล้วอะไรคือความไม่พอใจจริงๆที่ฉันรู้สึกแล้วเลือกที่จะสื่อสารความต้องการที่แท้จริงออกไปแบบสุภาพนี่คือข้อดีของคนที่จัดสรรเวลาสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีพี่เกียงไกรสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณค่ะจัดสรรเวลาให้เราได้อยู่ได้ทำความรู้จักกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะซึ่งเวลาเราเรียกรวมๆเราก็จะเรียกมันว่าการฝึกจิตบ้างแหละเราจะเรียกว่าการทำสมาธิเดินจงกรมภาวนาซึ่งคำเหล่านี้มันทำให้คนแบบอีไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากจะอยู่ใกล้มันอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะหาคำอื่นมาใช้แล้วนะคะอ่ะผ่านไปแล้ว2ข้อข้อแรกให้กล่าวคำขอบคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่เราลืมตาขอบคุณถ้านึกไม่ออกว่าจะขอบคุณอะไรให้พูดคำว่าขอบคุณเฉยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดคำว่าขอบคุณครบ 10,000 คำชีวิตคุณจะเปลี่ยนยังไงให้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนนะคะต้องลองข้อที่2ก็คือจัดเวลาให้เราได้อยู่กับตัวเองให้เราฟังเสียงความคิดให้เราได้ฟังความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราและให้เราสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ออกมาเพื่อพูดคุยกับตัวเองได้จะทำให้เราสามารถจัดการความคิดความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันได้ดีขึ้นนะคะสิ่งที่3ที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองทำนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะตอนเช้าโอ้ยภารกิจมากมายตอนเช้าเวลาก็เร่งรีบจะให้มาออกกำลังกายอีกหรือเป่งค่ะออกกำลังกายค่ะไม่ต้องออกเยอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาออกให้เราฟิตหุ่นดีค่ะแต่เรามาออกเพื่อให้เรากระปี้กระเป๋าค่ะเรามาออกให้เลือดมันสูบฉีดตอนเช้าเรามาออกให้ร่างกายมันฮึกเหิมให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตื่นตัวแล้วนะอะไรเงี้ยฉันพร้อมแล้วนะที่จะไปเจอโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยฉันพร้อมมากเลยที่จะไปทำสิ่งดีๆหรือว่าฉันพร้อมมากเลยที่จะไปทำภารกิจที่มันพาฉันไปสู่เป้าหมายเนี่ยค่ะทำแบบนี้ไม่ต้องใช้เวลานาน5นาที10นาทีนะคะเปิดเพลงเต้นเหมือนใน TikTok ตอนนี้ก็ได้ที่แบบตื้อด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 ื้ออะไรเงี้ย5นาทีนี่เหงื่อโสมแล้วนะตรงนี้เกรงไปหมดนะคะหรือว่าไม่สะดวกกับการเต้นกระโดดตบ50ครั้งหรือว่าทำสควอททำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นตัวมากขึ้นเพราะการทำให้เราได้ขยับร่างกายได้เหวี่ยงแขนได้โยกย้ายร่างกายเนี่ยค่ะที่มันเคลื่อนที่มันจะมีการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นมันจะมีการทำให้พลังงานภายในได้มีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญอะเวลาที่เราออกกำลังกายหรือเรานั่งสมาธินะคะหรือเราตึ๊ด เดี๋ยวไว้วันหลังค่อยเล่านะว่าอีกกิจกรรมนึงที่มันทำให้อะดรีนาลีนหลั่งไหลได้อะมันคือกิจกรรมอะไรจึงอยากจะแนะนำเพราะในร่างกายของเรามันมีสารเคมีที่สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของเราถ้าเราอารมณ์ดีมีความสุขเราก็จะได้อะดรีนาลีนหลั่งไหลทั่วร่างกายแต่ถ้าเราเครียดเราวิตกกังวลเรารู้สึกเศร้าใจสารเคมีที่มันเป็นพิษมันก็จะหลั่งออกมาจนทำให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้ซึ่งถ้าเราได้ลองศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้าจะเห็นได้ว่าต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เพราะสารเคมีเนี่ยมันต้องเคลียร์ด้วยสารเคมีจะให้มานั่งสมาธิคิดบวกขัดก็มันทำไม่ได้เพราะร่างกายมันสะสมสารเคมีแบบนั้นไว้เยอะเกินไปแล้วนะคะนี่ละค่ะคือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะคือเรื่องราวที่ปิงอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าถ้าวันนี้เราอยากมีวันดีๆอยากให้วันทั้งวันเป็นวันที่ดีอยากให้เราอารมณ์ดีอยากให้เรามียอดขายดีๆเราลองเริ่มทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็แถมอีกอย่างนึงแถมข้อที่4แล้วกันนะข้อแถม
ข้อแถมก็คือว่าให้เราทำกิจกรรมค่ะที่มันเป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณภายในอ่ะเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองอ่ะแบบนี้ค่ะแบบที่เป็นกำลังทำมันคือการเติมเต็มอารมณ์เติมเต็มให้กับตัวเองอ่ะมันไม่รู้ว่ามันคือการเติมเต็มอะไรแต่มันคือการเติมเต็มให้กับตัวเองอ่ะพอเราเติมเต็มให้กับตัวเองบ่อยๆเราเยียวยาใจของเราได้บ่อยๆเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขง่ายมีความสงบทางใจจากข้างในจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการสงบที่แบบว่าเอ้ยพื้นที่มันแบบสงบดีแล้วฉันก็ลมเย็นไม่ใช่นะเราก็สามารถที่จะอยู่ในสถานที่ที่มันวกเวกวายๆอยู่กลางสี่แยกไฟแดงแล้วรู้สึกว่าฉันยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบโอ้ลำคาญเสียงนั่นเสียงนี้เสียงโน้นได้มันก็จะกลายเป็นอยู่ที่ไหนใจก็เป็นสุขอะค่ะมันใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะถึงขั้นนั้นได้แต่ถ้าวันเนี้ยเราได้เริ่มก้าวแรกให้กับตัวเองทำมันบ่อยๆซ้ำๆจนเราได้นิสัยใหม่จนเรากลายไปเป็นคนนั้นน่ะคนนั้นจริงๆอ่ะจากวันแรกที่ปิงเริ่มฝึกเขียนขอบคุณนะคะเริ่มแบบพยายามที่จะคิดบวกถึงแม้ว่าวันหนึ่งปิงจะใช้เวลาในการคิดบวก15นาทีแล้วปิงก็นั่งด่าชาวบ้านอีก7ชั่วโมงเออแล้วปิงก็ค่อยๆเพิ่มเวลาในการรู้สึกดีๆกับตัวเองรู้สึกดีๆกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนวันนี้เราก็จะอยู่ที่70 30อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ารู้สึกยินดีขอบคุณชื่นชม70อีก30นี่ด่าไปลับอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็ยังมีพารานอยยังมีความโกรธยังมีความเกรียวกราดเป็นปกตินะคะเป็นปกติไอ้70 30นี่ก็ไม่แน่ใจว่าให้ตัวเองเยอะไปหรือเปล่าแต่อยากให้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปักหมุดตัวเองไว้ว่าฉันจะไปตรงเนี้ยฉันอยู่ตรงเนี้ยเราจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติให้มันอยู่ในทิศทางนั้นเลยนะคะบางทีเราไม่ต้องเข้าใจมากก็ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นยังไงเหมือนทุกวันนี้ที่เราเสียบปลั๊กไฟเออเอาปลั๊กไปเสียบที่ปลั๊กอ่ะเออเขาเรียกอะไรนะ ใช่ค่ะเอาปลั๊กไปเสียบที่รูเออปลั๊กไฟอ่ะเอาปลั๊กไฟเวลาคุณเสียบปลั๊กไฟอ่ะแล้วไฟมันทำงานเลยอ่ะคุณเคยอยากรู้ไหมว่าไฟมันทำงานยังไงประจุไหนปล่อยอะไรยังไงไม่จริงปะคะเวลาที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเราใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยหรือแม้กระทั่งเราใช้ 3G 4G 5G ตอนนี้เราเคยอยากรู้ไหมว่าเฮ้ยกระบวนการทำงานของคลื่นพวกนี้มันทำงานยังไงไม่จริงไหมแต่เราใช้ผลลัพธ์จากการทำงานของมันได้เลยชีวิตก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะบางทีการที่เรามัวนั่งหาคำอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงมันทำให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรสักทีหนึ่งเพราะเรากลัวว่ามันจะไม่ได้แบบนั้นแต่การไม่ทำมันเท่ากับศูนย์อยู่แล้วนะคะถ้าเราทำเรายังมีสิทธิ์ได้กับไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ทำมันคือไม่ได้อย่างแน่นอนโอเคไหมคะอ่ะสำหรับวันนี้นะปิงก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเพียงเท่านี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นสาระดีๆที่จะสามารถทำให้ทุกคนปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้และสามารถใช้ชีวิตด้วยความเบิกบานใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ปิงคงต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ในการเลสครั้งหน้าขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ